สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่คงไม่สายเกินไปถ้าจะพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ก็อยากจะนำอะไรที่มันเกี่ยวกับความรวยๆร่ำรวยๆมาประเดิมก่อนนะคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาลงนะแต่ก็เอามือนี้แหละมือรวยร้อนนี่คือลักษณะของคนที่รวยร้อนของแท้บางคนก็อาจจะสงสัยว่ารวยกี่ร้อยกี่ล้านกันแน่ที่ว่ารวยร้อนรวยร้อนนะอันนี้คำว่าหลักร้อยล้านไม่ต้องพูดถึงมันน้อยเกินไปนะครับเอาจริงๆมันไม่พูดเล่นเพราะมือนี้นี่ความเป็นไปเป็นมายังไงนี่เจ้าของมือนะเรียกว่าให้ความไว้วางใจเล่าประวัติตั้งแต่เด็กจนโตจนเติบใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้อายุจนอายุปัจจุบันนี้เกิน70แล้วนะผมก็เลยได้ไอเดียจากมือนี้แหละเป็นมือรวยร้อนเอามาทำคลิปลงก่อนหน้านี้นะครับไอระดับเงินแบบ5ล้าน10ล้านนี่แกไม่จับนะแกจับเยอะกว่านั้นแต่ละงานเนี่ยลักษณะมือเนี่ยถึงว่ามือรวยร้อนนะครับแต่การที่เส้นวาสนาเนี่ยมันเป็นสั้นๆที่เนินจันทร์ใช่ไหมหมายถึงว่างานที่ทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศขจจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะบ้างเป็นนายหน้าเป็นคนกลางนั่นแหละนะครับจับแต่ละงานที่ต้องโอ้โหเลยแหละนะเนี่ยมาดูเส้นมันเยอะนะเส้นเล็กๆนะมันเส้นไม่ใหญ่หรอกเส้นไม่ใหญ่คือสีผิวของมือนี่เป็นยังไงก่อนเนี่ยบอกว่าผ่านสีผิวมือผ่านนะครับความละเอียดของมือก็ผ่านอันนี้คือสีผิวเนื้อผ่านแล้วนะครับมาดูเส้นนี้นี่คือเส้นวาสนาไหมเนี่ยวาสนาจากเงินจันทร์เลยเนี่ยการที่มันเป็นหลายเส้นก็คือจับหลายอย่างไม่ใช่งานประจำนะครับไม่ใช่งานประจำมันเลยเป็นจบงานหนึ่งก็โดดไปจับอีกงานหนึ่งก็มีอีกงานใหม่เข้ามาแล้วแต่ความจังหวะโอกาสจะมาถึงในแต่ละปีของคนคนนี้นะครับช่วงนึงแกก็เคยทำงานในลักษณะนี้ตัวนี้มันคือฝีมือช่วงแรกๆงานฝีมืองานว่าเอาแรงแลกเงินนั่นแหละนี่ก็เคยทำนี่ในช่วงนึงแล้วก็คือเส้นนี้นะสีเขียวที่วิ่งเข้าหาเส้นวาสนานี่นะครับการที่มีวาสนาเกิดทั้งเนินจันทร์เอ่ยกลางฝ่ามือเอ่ยเส้นชีวิตเอ่ยนี่แหละคือต้นทุนของคำว่าไม่ได้ยึดติดกับงานประจำอันใดอันหนึ่งแน่นอนนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วแต่ของการทำงานหมุนหาเงินนะครับเพราะจุดนี้มันก็มีเส้นวาสนาจากเนินอังคารเป็นเส้นวิ่งเต้นเห็นไหมเนี่ยเส้นนี้แต่เป็นง่ามเนี่ยมันมาติดกับเส้นนี้เส้นธุรกิจเข้ามาเองเนี่ยวิ่งเต้นหาเงินเป็นคนกลางนะครับคนนี้นะแกเป็นคนที่มีเครดิตดีไหมเส้นอาทิตย์ยาวการที่เส้นอาทิตย์มันหลายเส้นมันขึ้นต่อเนื่องกันแล้วมีทั้งเป็นลักษณะเป็นเส้นรุ่งเรืองขาดต่อคือหมุนเงินนี่แหละคือหมุนเงินของแท้เลยล่ะนะครับหมุนเงินของแท้เลยเข้าตำแหน่งเนินยานด้วยนี่มันพูดถึงเรื่องศักยภาพในการทำงานและความน่าเชื่อถือในวงสังคมด้วยนะครับวาสนาจุดนี้ที่ขึ้นจากล่าลำบากที่ขึ้นจากกลางฝ่ามือนะวาสนาที่ขึ้นจากกลางฝ่ามือก็ยาวไหมยาวเกินหรือว่ามันเป็นว่าเกินได้เกินกว่าสิ่งที่คาดคิดนะครับเส้นวาสนาตัวนี้ทะลุผ่านเส้นใจขึ้นไปพอดีนะครับได้เกินเป้าหมายเนี่ยก็คือเส้นนี้นะวาสนาเส้นนี้ okay. yeah. แต่จุดที่มันออกจากเส้นชีวิตแกก็ต้องคุมนะครับต้องขยันนั่นแหละเป็นคนขยันหาเงินทำมาหลายอย่างมากตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้นะอยู่ต่างประเทศก็เคยไปมาแล้วนะเคยพระบูมาก็เคยมาแล้วเฉียดเป็นเฉียดตายก็เคยมาแล้วนะครับแล้วข้างบนนี่มีอะไรข้างบนเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับบนเนินเสาก็มีสัญลักษณ์ที่ดีอีกตัวหนึ่งก็คือปลาผมไม่มองเป็นเกาะนะผมไม่มองเป็นเกาะหรือจะมองเป็นดอกบัวก็ได้เนี่ยมันเป็นดอกบัวก็ได้นี่คือสัญลักษณ์ที่มันส่งเสริมเจ้าของมือนะครับมันคือที่ดินตำแหน่งนี้นะถ้ามองเป็นดอกบัวนะก็คือมีโอกาสเจ้าของมือนี้มีโอกาสจะเอาที่ดินไปทำเป็นประโยชน์ในลักษณะที่ว่ามันดีมันเป็นเช่นสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างวัดสร้างพระอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับเนี่ยก็คือส่วนนี้เลยเพราะแกมีที่ดินเยอะอยู่นะครับ
และจุดนี้เป็นจุดที่ส่งเสริมว่าแกเป็นคนที่มีความกล้านี่กล้าเสี่ยงกล้าทำอะไรนี่ก็คือเส้นนี้เลยออกมาจากเดินทางการต่ำเนี่ยหรือวาสนาเนี่ยหลายส่วนหลายเส้นนะเป็นเส้นเล็กๆแต่มันเล็กชัดนะครับเพียงแต่ว่าแกถ่ายมาไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองเส้นต่างๆที่เกิดพุ่งเข้าหาเนินเสาความพยายามสูงนะครับไม่ลดละมีเป้าหมายไหมนี่ความขยันความกล้าเดี๋ยวเป็นใจนักเลงคนหนึ่งนั่นแหละนะครับก็คือเส้นนี้ได้การสนับสนุนจากใครตัวนี้มันหมายถึงหุ้นส่วนผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจนะมีอำนาจมีบารมีด้วยก็คือส่วนนี้นะครับมันวิ่งเข้าหาเส้นเนินเสาเนี่ยนี่ก็อีกเส้นหนึ่งมันส่งเสริมอีกในเส้นนี้แต่จุดที่มันตัดเนี่ยคือจุดเสียนะจุดนี้จุดที่มันตัดสีเหลืองที่เข้ามาตัดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาการเงินมีปัญหาด้านเครดิตวันนี้อยู่ช่วงนั้นนะมีปัญหาเยอะอยู่เพราะมันตัดเส้นอาทิตย์ไงถือว่ามีปัญหามันตัดเส้นอาทิตย์มันเสียชื่อเสียงการเงินก็สะดุดด้วยแต่ที่นี้เส้นมันมาเป็น V ขึ้นเห็นไหมพอผ่านไปได้เรารุ่งเลยทีนี้เนี่ยช่วงนี้40ขึ้นมานี่ดวงเปิดอีกรอบหนึ่งทีนี้ยาวเลยทีนี้เนี่ยจุดนี้ถึงบอกว่ารวยร้อนมือนี้นะครับเพราะงานแกไม่รู้จะจับอะไรบ้างเพราะทำมาหลายอย่างอยู่ทั้งนางเข้าส่งออกประมาณนี้นะครับแต่ละอย่างมีมูลค่านะบางคนอาจสงสัยว่าเนินใหญ่เป็นรูปมกุฎมันคืออะไรนะครับมันพูดถึงเรื่องของความอยากดีอยากได้ความต้องการที่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องผู้หญิงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงศักยภาพทางเอวนี่ฟิตนะครับเอาเป็นว่ามันเยอะนะขี้เกียจสาธยายนะครับจุดดีๆก็หนึ่งนะครับจุดดีที่ส่งเสริมก็คือลักษณะของสีผิวมือมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะและเส้นที่เล็กคมชัดเจนด้วยนะครับและก็ยังมีเส้นตัวนี้เป็นเส้นวาสนาที่มันไปค้ำเข้ากับตัวนี้อีกทีหนึ่งและเส้นอื่นๆก็คือแนวของเส้นนี้มันขึ้นในลักษณะเป็นวีหงายนะครับคู่กันกับเส้นนี้นี่ก็อีกจุดหนึ่งและได้ต้นทุนของวาสนาดีเกินคาดด้วยเข้ามาส่งเสริมอย่างจุดอื่นๆก็ได้ไล่ให้ดูไปแล้วนะครับก็คือเนินบนฝ่ามือตรงนี้และมีเส้นชีวิตพยัญชนะด้วยนะครับและการที่เส้นอาทิตย์ตัวนี้ที่มันฉีกมาตัดนี้มันพูดถึงเรื่องของการค้าการขายการเก็งกำไรและเส้นก็ขึ้นเป็นลักษณะเป็น B นี่มันซ้อนกันอยู่ข้างในอีกนี่นะข้างในก็ซ้อนแบบนี้คือชื่อเสียงการเงินการยอมรับในวงสังคมด้วยคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนมีหน้ามีตาคนหนึ่งนะครับจึงได้ถูกนำมาเปรียบเทียบว่าเป็นลักษณะมือหวยร้อนนั่นเองนะครับเพราะแกจับหลายอย่างงานหลายอย่างนำเข้าส่งออกแต่ละอย่างนี่โอ้ไม่มูลค่าเยอะๆทั้งนั้นนั่นแหละนะครับนี่คือลักษณะของมือรวยร้อนของแท้ของจริงนะครับ